ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันอังคารนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิ์ค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์2เรื่องราวที่สำคัญครับเรื่องแรกค่ะก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะที่29พฤศจิกายนกับกิจกรรมบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยค่ะครับเราจะไปรวมตัวกันนะครับบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของพวกเราทุกคนเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึงค่ะเราจะไปเจอกันนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับกี่โมงคะอาจารย์ขอความกรุณาทุกท่านไปประมาณก่อน9นาฬิกาตอนเช้าเล็กน้อยเพราะว่าบริจาคโลหิตเนี่ยแม่ก็จะเห็นว่าจะมีหลายสถานีนะต้องตรวจเช็คต้องลงข้อมูลนะครับต้องไปนั่งรอฉะนั้นเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเพราะบางคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดบางทีก็ต้องมานั่งรอกันก็เสียเวลาพอสมควรใช่นะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสถานีด้วยกันแน่นอนว่าต้องมีการตรวจเช็คร่างกายของทุกท่านนะคะก็มีวิธีการเตรียมตัวนะเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะก็นำมาฝากกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของคนที่จะมาบริจาคโลหิตคนที่บริจาคเป็นประจำเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ทีมงานทำเพจขึ้นด้วยนะครับค่ะหนึ่งเลยนอนหลับพักผ่อนอันนี้สำคัญมากคืนก่อนหน้าก็คือคืนวันเสาร์ค่ะนะถูกต้อง 6-8 ชั่วโมงในเวลานอนปกตินะครับก็คือต้องหลับสนิทนะค่ะแล้วก็ช่วงเวลานี้ครับคงจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าวันที่บริจาคนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานยาทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะแล้วถ้าเกิดท่านที่ทานวิตามินล่ะคะอาจารย์ อาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะโดยตรงไม่เกี่ยวนะครับ อย่างสมมุติว่าตอนก่อนช่วงก่อนหน้านี้ผมก็มีปัญหาเรื่องไขมันสูงค่ะก็ทานได้แต่ว่ากลุ่มพวกยาแก้ปวดแก้อักเสบนะยาปฏิชีวนะพวกนี้ควรจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะข้อ3เนี่ยสำคัญมากแพรค่ะถึงจะบริจาค 9:00 นเช้าแต่รบกวนครับค่ะตุนอาหารเช้ามาให้เต็มที่นะกินให้อิ่มเลยครับเป็นอาหารมื้อหลักเลยแต่ว่าขอให้เป็นลักษณะอาหารที่หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูงอาหารทอดอาหารมันใช่ขาหมูข้าวมันไก่ของทอดค่ะเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าท่านที่โอ้รีบเดินทางมาจนไม่ได้แวะทานอาหารเช้าที่นั่นมีให้รับประทานไหมคะจ้ะที่นั่นก็มีแต่ว่าพอทานเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องใช้เวลาคือเขาคงไม่ใช่ว่าพอทานเสร็จแล้วไปบริจาคได้เลยไม่ใช่ค่ะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็แล้วแต่สะดวกนะถ้ามาเช้าหน่อยทานที่นั่นก็ได้นะหรือว่าถ้าสะดวกก็รับทานมาจากบ้านค่ะจ้ะข้อต่อมาครับค่ะก็ดื่มน้ำนะคะ 3-4 แก้วจ้ะนะคะนี่ก็คือขาดไม่ได้เลยจริงๆชีวิตประจำวันเราก็ต้องรับประทานน้ำกันมากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะการดื่มน้ำก่อนบริจาคเนี่ยจะช่วยทำให้โลหิตเนี่ยมันไหลเวียนได้ง่ายและที่สำคัญจะป้องกันอาการเขาเรียกว่าการเป็นลมแบบฉับพลันได้ด้วยหลังจากบริจาคค่ะแล้วที่สำคัญเลยต้องงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะคแล้วก็ผู้ที่สูบบุหรี่นะคะก็ให้งดนะคะทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิตอย่างน้อย1ชั่วโมงใช่อันนี้จะทำให้โลหิตเนี่ยเราฟอกเลือดได้ดีขึ้นส่วนแอลกอฮอล์นี่ไม่ใช่1ชั่วโมงนะแอลกอฮอล์นี่24ชั่วโมงข้ามคืนนะใช่ก่อนบริจาคหลังบริจาคแล้วไม่ว่ากันแต่ก่อนบริจาคเนี่ย24ชั่วโมงอันนี้ขอความกรุณานะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นนะเพื่อที่จะได้ทำให้คือพูดง่ายๆเนี่ยไหนๆบางคนตั้งใจมาแล้วก็อยากที่จะให้ได้บริจาคโลหิตสมดังความปรารถนาของทุกๆคนค่ะนะก็เจอกันครับวันอาทิตย์ที่29นี้9โมงเช้าการเดินทางง่ายๆค่ะนะครับถ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รถใต้ดินขึ้นสถานีจามจุรีสแควร์เดินเท้ามาได้เลยครับถ้าเป็นรถไฟฟ้า BTSให้ลงสถานีศาลาแดงเดินย้อนเข้าอังรีดูนังถ้าขับรถส่วนตัวมาถนนพระราม4จากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปทาง3ย่านก็เลย3ย่านอีก1แยกจะเป็นแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายสภากาชาดไทยก็จะอยู่ซ้ายมือครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดหากว่าวันนี้นะคะมีผู้ที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมยังสามารถ
ไปได้อยู่ไหมคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะครับเรารับไม่ได้จำกัดจำนวนนะค่ะ0851293697นะคะแล้วก็อีก1เบอร์นะคะ0831997972นะคะสำหรับใครที่ไปไม่ถูกนะคะหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ทั้ง2เบอร์เลยค่ะครับก็เรา2คนก็เตรียมความพร้อมรวมถึงน้องทีมงานด้วยนะก็จะไปบริจาคโลหิตซึ่งโครงการนี้ก็มีความตั้งใจครับอยากจะทำให้ต่อเนื่องเพราะว่าโครงการนี้เราก็เริ่มทำตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมาแล้วค่ะก็วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนมาเจอกันนะคะเอาละค่ะอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสมาคมโหนแห่งประเทศไทยจ้ะสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยท่านอาจารย์สุวรรณฤชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในรูปนะครับค่ะก็ตอนนี้คอร์สใหม่เปิดอบรมแล้วนะครับวิชาโหราศาสตร์ที่หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับคัมภีร์มหาสัตเลขเลข7ตัวไพ่ประเภทต่างๆนะไพ่ยิปซีนะไพ่ออราเคิลนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของลายมือลายเซ็นโหเฮงพิธีกรรมนะใครสนใจก็สามารถที่จะศึกษาได้คอร์สหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อความสะดวกทางสมาคมจึงได้จัดเปิดอบรมเป็น2ส่วนคือวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์นะครับค่ะวันธรรมดาเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่1ธันวาคมนี้คือวันอังคารค่ะนะครับสถานที่จ้ะสถานที่ก็คือสำนักงานใหญ่ค่ะที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนะครับวันธรรมดาจะเรียนอังคารพุธนะคอร์สใหม่ก็เริ่มวันที่1ส่วนเสาร์อาทิตย์ครับเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตะรสนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มเปิดเรียนในวันเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6นี้นะฉะนั้นใครสนใจจะเรียนช่วงวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามได้เลยครับนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0891509909ค่ะและ0961045299นะคะก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจต้องบอกว่าถ้าเรานะคะตั้งใจศึกษาเนี่ยสามารถนำมาประกอบเป็นวิชาชีพได้ด้วยเห็นมาหลายท่านมากนะครับหลายท่านก็บางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการทำงานหรือว่าในส่วนของธุรกิจแล้วก็มาศึกษาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะตั้งใจแค่ศึกษาเพื่อรู้หรือตั้งใจจะประกอบเป็นอาชีพหลายท่านทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็เชิญชวนที่สำคัญเนี่ยค่าเรียนไม่แพงเลยครับค่ะค่าลงทะเบียนเนี่ยประมาณนะวิชาละ 3,000 บาทเท่านั้นสามเดือนแน่ใช่นะนะและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าคุณเรียนจบทางสมาคมจะมีประกาศนียบัตรรองรับให้ด้วยใครเรียนแล้วสอบไม่ผ่านค่ะให้เรียนซ้ำโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดีมากเลยแล้วเอาจริงก็คือมีการมัดผลที่ชัดเจนสอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่ค่ะก็เชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจค่ะเอาละค่ะก็แจ้งช่องทางสำหรับพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะครับสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะหากคุณชมต้องการถามลัคนาราศีให้ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยแล้วก็ข้อความที่คุณต้องการถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่24พฤศจิกายน2558จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน12ปีมะแม่ครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกให้เล่นกับเวลาโดยเฉพาะคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้บางครั้งครับเวลาเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆก็เปลี่ยนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้ส่วนเงินทองยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นให้น้อยที่สุดไม่ควรเข้าหุ้นไม่ควรปล่อยกู้แต่หัวใจยังพอที่จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนมีคู่เองวันนี้คนรักก็ซัพพอร์ตนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะก็พูดถึงก็ต้องใจเย็นหน่อยสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้การเตรียมทางหนีทีไล่นะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เตรียมไว้หน่อยก็ดี
มีโอกาสจะเจอกับลักษณะปัญหาที่เราไม่ได้คาดคิดแต่เรื่องเงินทองยังแบ่งปันหยิบยืมกับคนใกล้ชิดความรักหัวใจวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่นะครับแล้วคุณจะได้ไฟเขียวสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนประมาณตนดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนจะไม่เหนื่อยในอนาคตส่วนงานวันนี้ใช้วิทยายุทธความรู้รอบตัวเดินตามทฤษฎีอย่างเดียววันนี้งานไม่เสร็จหรอกครับสุดท้ายในเรื่องหัวใจไม่น่าเป็นห่วงมีปัญหาอะไรคุยกันฮะเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดก็ได้สินค้าผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ต้องใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันหรือคนที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันส่วนเงินทองอย่าวอกแวกครับตั้งเป้าหมายอะไรไว้โดยเฉพาะการออมเพื่อซื้อหาของที่มีราคาเดินต่อให้สุดราคาต่างความสมหวังก็ต่างกันนะครับความรักหัวใจวันนี้ให้เข้าตามตรอกออกตามประตูสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ทัศนคติปัญหาใหม่หรืองานยากคิดไว้ก่อนครับทำได้ส่วนเงินทองคนที่มีลูกหนี้ก็ลองทวงถามมีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนโสดวันนี้จะมีการติดต่อหรือพูดคุยที่มีนัยยะสำคัญครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมภาพใหญ่ดีกว่านะฮะให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าเรียกร้องอย่าแสดงความไม่พอใจอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปวันนี้ถึงงานจะเสร็จแต่คุณดูไม่น่ารักในสายตาของคนอื่นส่วนเงินทองวันนี้กินส่วนต่างนะครับคำเล็กๆเข้าออกให้ไวเน้นการลงทุนระยะสั้นแต่หัวใจให้ว่ากันยาวๆปล่อยให้ทุกอย่างเดินตามคันลองที่ควรจะเป็นสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเก็บอาการนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำว่าการละเทศะใช้ได้เสมอโดยเฉพาะในสังคมไทยวันนี้มีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าไม่ลงมาล้วงลูกก็อาจจะเรียกเข้าพบส่วนเรื่องเงินทองพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะองค์ความรู้ใหม่ๆแต่หัวใจระวังอย่าไปแย่งรักของชาวบ้านสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำดีนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลอีกหนึ่งราศีกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มีโอกาสจะต้องจ่ายจรโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางหรือคนที่มีแผนจะโยกย้ายถิ่นฐานการลงทุนก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ใจปรารถนาวันนี้จะมีหลายเรื่องราวครับนะที่มันจะทำให้เราติดขัดในแง่ของสภาพคล่องแต่งานกับหัวใจภาพรวมยังไหวอยู่โดยเฉพาะการรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายความสัมพันธ์ก็ราบรื่นลงตัวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเรื่องเดียวฮะหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอึดอัดหน่อยมีเกณฑ์ได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องและไม่มีทางเลือกแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีศักยภาพในการหารายได้แม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพาหนะก็ไม่ติดขัดเช่นเดียวกันกับความรักหัวใจครับวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนให้เป็นช้างเท้าหน้าและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะคนเราไม่มีใครดีทุกวันนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะว
วันนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่เปิดเผยก็แบบลับๆคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในส่วนของงานส่วนเงินทองวันนี้สภาพคล่องก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนอะไรที่มันยังไม่ได้ติดลบนะครับหรือไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ย่ำแย่อย่าเปลี่ยนวิธีการความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ท่องไว้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานยากให้เอาขึ้นมาทำภารกิจอะไรที่ค้างๆให้นำมาสะสางวันนี้มันเหมาะนะครับสำหรับการร่วมแรงร่วมใจขอความร่วมมือส่วนเงินทองและการลงทุนก็ล้อกับเรื่องของงานครับการเข้าหุ้นวันนี้ซินเนอร์จี้นะฮะ1บวก1มากกว่า2ความรักหัวใจก็มีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจจากการเข้าวงสังคมครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ไม่ได้บอกให้ปิดเกลียวนะเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่มากกว่าเราไม่ว่าจะมีระดับตำแหน่งที่สูงกว่าหรือไม่วันนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวลาภผลจากประสบการณ์ครับแต่เงินทองอย่าโลภทำเท่าที่ทำได้ให้พึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้ความรักหัวใจคนมีคู่ก็หวานแหววนะครับโสดเองก็ได้รับความสนใจสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะให้พึงพอใจในสิ่งที่มีสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านคำพยากรณ์เพิ่มเติมกันได้ใน Facebook Fanpage ค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะคแล้วสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะSMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ